สิ่งหนึ่งที่บีทำในวงการบันเทิงบีทำด้วยใจรักจริงๆเห็นคุณค่ากับงานของตัวเองรักในอาชีพตัวเองอาจจะตอนทำ The Face ซีซั่น2มั้งค่ะแล้วซีซั่น3เราก็เหมือนย้ำเย้คุยบีกลับมาแล้วค่ะพูดในรายการอย่างเงี้ยแล้วคนก็เหมือนเอามาใช้คือจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นควีนบีขนาดนั้นหรอกแต่ก็ขอขอบคุณในฐานะที่บีทำงานตรงนี้บีก็พยายามทำให้ดีที่สุดละกันให้สมกับที่เขาเรียกว่าเป็นควีนบีละกันค่ะอาจจะเคยเล่นกับพี่เกดมาแล้วก่อนหน้านี้ในสงครามนางงามแต่ว่ามันเป็นการที่แบบพี่เกดนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่แล้วเราไปเจอเขาแล้วก็ไปพูดกับเขาซึ่งเหมือนไม่ได้เล่นอะไรกันเลยเป็นพี่ก็คงพร้อมแล้วสินะพร้อมตั้งนานแล้วจ้ะดีค่ะเพราะว่าสงครามของจริงกำลังจะเริ่มเคยเจอกันในรายการแล้วพอในละครปุ๊บมันก็จะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าในละครเราต้องเล่นเป็นคนอื่นที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่บีเลยบีไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้ายขนาดเพียวเป็นคนรักในอาชีพตัวเองรักในงานวงการบันเทิงกับเพียวเนี่ยไม่เพียวเป็นคนที่เข้ามาในวงการบันเทิงเพราะว่าคิดว่าฉาบฉวยหาเงินง่ายตีสองหน้าใส่กันไม่มีใครจริงใจกับใครหรอกทุกคนก็ต่างหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งนั้นแหละที่ทำธุรกิจไม่ใช่โรงทานถ้าเกิดใครไม่ดูตอนแรกจะไม่สามารถดูตอนต่อไปเราจะรู้เรื่องเพราะว่าต้องกลับไปดูตอนแรกก่อนก็เลยจะมีการบอกทุกคนว่าต้องดูตอนแรกก่อนนะเพราะว่าเรื่องมันไปเร็วมากมันเป็นจุดแตกหักว่าทำไมถึงเราได้เกลียดแอลขนาดนั้นเกลียดพุทธขนาดนั้นเธอเป็นแฟนฉันแต่สุดท้ายระหว่างงานชื่อเสียงความรักตัวเราเขากลับเลือกคนอื่นไม่เลือกเราแล้วที่ผ่านมาแล้ววะฟิล์มธนภัทรน้องแนทอนิพรใบเฟิร์นอัญชิสาจะมีอะไรไปสู้กับทีมแอลได้เลยคะเอาแน่นอนค่ะฟิล์มธนภัทรเป็นสามีแห่งชาติส่วนแนทอนิพรเป็นนางงามค่ะใบเฟิร์นนะคะเป็นนางเอกช่องวันค่ะแล้วไงคะทีมแอลจะสู้ทีมเพียวได้หรอไม่มีทางอย่างบีเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นน่ะบีทำการบ้านของบีมาระดับหนึ่งแล้วบีจะเล่นอะไรหรือว่าจะให้บีสื่ออะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการทำงานระหว่างผู้กำกับและนักแสดงซึ่งบีก็ต้องให้เกียรติผู้กำกับสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรถ้าเกิดมันไม่ดีเขาก็คงไม่ปล่อยผ่านออกไปเพราะฉะนั้นบีต้องมีการ trust ไว้ใจกับผู้ร่วมงานด้วยมันไม่ใช่แบบ process ของบีคนเดียวแล้วจะออกมาเป็น acting อย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับความจริงบางทีเราไม่สามารถให้คนมาชอบเราหรือรักเราได้ในทุกๆอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นเป็นตัวร้ายแล้วเขาเกลียดเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วตอนเรื่องเมียคนก็รักมากเหลือเกินยังเรียกอรุณาถึงทุกวันนี้ให้มองว่าวงการนี้มันเป็นอาชีพที่คือถ้าเราทำให้มันดีมันก็จะสวยงามค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเข้ามาเพื่อที่จะมีชื่อเสียงหรือบางคนน่ะสามารถแลกตัวเองได้โดยการไปถ่ายอะไรที่มันแบบไม่ดีออกมาแล้วพอมันเป็นกระแสแล้วตัวเองก็ดังแล้วตัวเองก็มีอีเวนต์หรือมีงานอะไรเงี้ยบีอยากให้เห็นคุณค่าในอาชีพทุกอาชีพมากกว่านั้นคือถ้าเกิดจะเข้ามาขนาดนั้นน่ะคือไปทำอย่างอื่นเถอะไม่แย่งงานกันเลย ไม่ใช่ค่ะก็ประมาณว่าถ้าเกิดได้ตรงนี้เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทำมันออกมาก็อยากให้ทำออกมาด้วยความจริงใจทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มีบางคนที่คิดยังไงพูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงก็ทำอะไรก็ได้ไม่ทำให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนสิ่งนึงที่บีทำในวงการบันเทิงบีทำด้วยใจรักจริงๆเห็นคุณค่ากับงานของตัวเองรักในอาชีพตัวเองแล้วก็ไม่ฝืนอะไรที่บีไม่ชอบหรือบีไม่อยากทำบีก็จะบอกด้วยความจริงใจว่าบีไม่แฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังไม่พอใจยังรู้สึกว่าอยากทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองค่ะอยากทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้